ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กันในเกมโรบล็อกนั่นเองจำได้หรือเปล่าว่าพวกเราเนี่ยเคยเอาชีวิตรอดในแบ็ครูมข้างหน้านี้เนี่ยก็จะมีพวกเทรคแล้วก็มีตัวลูกตาบวกกับมันจะมีไอตัวสีดำๆที่เฝ้าแบ็ครูมที่นี่อยู่ด้วยจำได้แต่เราออกไปได้แล้วไม่ใช่หรอใช่พวกเราออกไปได้แล้วแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเขาได้มีแมปใหม่มาครับผมมันเป็นแมปที่เราสามารถไปที่อื่นได้นอกจากไอแมปดรีมนั้นน่ะที่เป็นบ้านหลายหลังแล้วเขามีอัปเดตตัวใหม่มาด้วยนะถ้าเกิดว่าพวกนายเนี่ยกลัวว่าไอ้เจ้าตัวแบ็ครูมเนี่ยมันจะทำร้ายพวกนายก็จัดการซื้อเจ้าตัวนี้เลยนี่อุ้ยไฟดับเฮ้ยไฟดับนี่อยู่ดีๆไฟก็ดับเฉยเลยอะแบ็ครูมจริงๆด้วยโอ้ยถ้าเกิดว่ามันไฟดับขนาดนี้แล้วก็พวกเราฉันว่าเรามุดท่อหนีดีกว่านี่ตรงนี้เห็นป่ะมันมีช่องลมอยู่มีท่อด้วยเหรอเฮ้ยไอ้ไอ้มันเปิดท่อได้ทุกคนอ้าวเอาเปิดไงอะเฮ้ยจะลองเปิดดูว้าวเฮ้ยเฮ้ยเร็วๆๆเข้ามาตรงนี้มีบันไดขึ้นสนิมด้วยมาๆๆปั๊บเฮ้ยเจ้าอีเฮ้ยนั่นนายมาทำอะไรอ่ะโอ้โหนี่เหรอเนี่ยคือคนที่อยู่เบื้องหลังแบ็ครูมนี่ก็คือเจ้าลิงแมนว้าฮ่ามันกำลังดูพวกเราอยู่เลยในทีวีอันนี้แหมไอ้โรคจิตเอ้ยพี่ใบกระทืบมันกระทืบมันจ้าวันข้าตบใส่หน้ามันตบใส่หน้ามันเดี๋ยวฉันเผาไฟใส่ยิงมันยิงมันมันทำอะไรมันไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะเออแล้วดูจุ๊บแจงดีสุดท้ายแล้วจุ๊บแจงก็นั่งดูทีวีกับมันน่ะใช่แต่มันไม่มีอะไรเลยในทีวีพี่ไปเล่นกันหน่อยดิแต่อยากดูพวกพี่เล่นอ่ะเอาโอเคไปกันต่อเดี๋ยวฉันจะพาทุกคนไปดูประตูกันดีกว่าว่าเราจะว้าไปที่ไหนกันได้บ้างมาเร็วฉันตื่นเต้นแล้วดีเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพอเรากลับออกมาตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยมาที่แบ็ครูมเหมือนเดิมมาแบ็ครูมนะใช่เราต้องเอาชีวิตรอดแล้วก็กลับไปที่ห้องจุดเกิดให้ได้ไปพี่กิตไปโอ้ฉันดูก่อนตอนนี้นะสัญญาณชีพจรของเจ้าตัวเทรคยังไม่มีเอ้ยเฮ้ยมีที่1นาฬิกา2ตัวจะได้ยินเสียงเตรียมตัวกันให้พร้อมพวกเราต้องกอดกลุ่มกันไว้เราต้องกลับไปที่ห้องนั้นอย่างปลอดภัยเพื่อกันงงเราจัดฟอร์เมชั่นก่อนไหมได้เดี๋ยวฉันจะอยู่ด้านหลังละกันเพราะว่าฉันน่ะมีปืนไฟที่สามารถเผาได้งั้นใครหน้าพลเมืองปืนคนที่โอ้โหทุกคนมีปืนหมดเลยคนมีปืนพลเมืองปืนอยู่รอบๆฉันเดี๋ยวฉันอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วเดี๋ยวฉันจะถือนี่ให้ด้วยเรดาร์โอเคเรดาร์อยู่ทางขวามือโอ้โหสี่ตัวให้ตาเธอเป็นสี่ตัวเยอะมากจะลืมเก็บของด้วยนะตามตู้อะไรอย่างเงี้ยโอเคพี่กิตมันอยู่ทางนั้นนะใจเย็นๆเราจะค่อยๆขยับขยื่นไปด้วยกันฉันได้พลาสติกมาประมาณก้อนนึงอ่ะฝั่งนี้ครับทุกคนยิงครูผมได้เคมทิสอะไรอ๋อเคมทิสโอเคมันอยู่ทางประมาณทิศตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้เหรอฉันคิดว่าน่าจะฝั่งเดียวกับที่พี่กิตไปใช่โอ้โหสัญญาณที่ประจรมาใกล้มากครับอยู่ทางขวามือเฮ้ยตอนนี้มีกับดักพอดีฉันว่าล่อมันมาก่อนดีกว่าไปโอ้ระวังฉันกลัวมันโดนทับกดได้ไหมเดี๋ยวระวังฝั่งนี้นะแถวนี้เดี๋ยวฉันลองล่อก่อนทางเข้าของเราไม่ใช่หรอใช่เราถ้าเกิดว่ามันมีไอ้เจ้าตัวนี้อยู่ขอบแล้วก็ฉันว่ามันจะส่งเสียงดังทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถไปโลกอื่นได้มันเริ่มแล้วเห็นได้ยังไงอ่ะวิญญาณแห่งแบ็ครูมมันกำลังมาเริ่มไหนจะยิงไปก่อนเหรอพี่โมเดินตรงไปนั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นมันมาแล้วเฮ้ยเจอแล้วทางซ้ายล่อมันว้าวยิงโอ้โหตายแล้วหนึ่งยังมีอีก2ครับมันมาอีก2มืออยู่ประมาณทางนี้ที่เหนือเดินตรงมาเฮ้ยมันจะมาแล้วตามไปกินแล้วมันจะมาแล้วไอ้เชนเชนเชนโอ้เรียบร้อยครับมันระเบิดใส่อ่ะเฮ้ยเท่านี้พวกเราก็ปลอดภัยไปเถอะกลับไปที่ห้องกันไปเร็วกลับห้องเหรอเฮ้ยจะบอกว่าไอ้พวกตัวละครพวกนี้เนี่ยนะมันเป็นตัวละครที่น่ากลัวมากๆเลยอ่ะยิงเจ้าตัวลูกตาเนี่ยหึอย่างหลอนโอ้รู้สึกปลอดภัยไอ้กลับเข้ามาในห้องแล้วทุกคนอย่าลืมที่จะใส่ชุดด้วยนะ1 2 3 4
เอาพี่โม่ทำไมนายช้าจนคิดว่านายโดนขมือบไปแล้วซะอีกผมอะเป็นคนที่ไปลอบหลังยิงให้สเกตเมื่อกี้ก็ใส่ชุดแล้วจริงมะเนี่ยนายไม่ได้ลอบหลังอ่ะนายรอบเร้นใช่หน้าตาเหมือนกันหมดเลยเอาแล้วทำไมปางตายเมื่อกี้ปางตายปางเขาฟังเลือดน้อยโอเคงั้นทุกคนตอนนี้เราต้องสวมใส่ชุดนะครับผมเพื่อป้องกันและเดี๋ยวเราจะไปที่โลกดรีมกันมันจะเป็นอีกหนึ่งเลเวลของแบ็กรูมว่าไงจุ๊บแจงแต่ว่าพี่เป็นหัวหน้าหน่วยพี่ต้องใส่ชุดนี้ในชุดพิเศษเนี่ยเก้านะนายไม่รู้หรอกนะว่าโรบักมันแพงขนาดไหน999 เหรียญฉันว่าฉันใส่ชุดกังขาดีกว่าเมื่อประตูไม่ติเปิดออกเราจะเห็นภาพของดรีมว้าวที่นี่ฉันรู้สึกปลอดภัยนะใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยนะคะทุกคนแต่ว่ารู้อะไรไหมว่าในบ้านนั้นเนี่ยมีความสยดสยองแล้วเลเวลต่อไปรอพวกเราอยู่ฉันดูสัญญาณชีพจรก่อนเฮ้ยเขาบอกว่าแถวนี้เนี่ยมีมอนสเตอร์ด้วยแต่ว่าน่าจะอยู่อีกโลกนึงพวกเรายังปลอดภัยอยู่ที่นี่นะฮึบเขาบอกว่าจะต้องเปิดประตูพร้อมกับกุญแจแต่พวกเราไม่มีกุญแจมีที่ไหนล่ะกองไม้สามารถค้นหาได้อาจจะมีพวกเฟอร์นิเจอร์เฮ้ยฉันได้ผงสีดำทุกคนเฮ้ยกุญแจกุญแจหาง่ายเชียร์ได้มาแล้วเท่านี้ก็แค่เราหาประตูที่พอที่จะไขกุญแจอันนี้ได้เดี๋ยวฉันจะลองไขอันนี้ทุกคนลองไปไขบ้านหลังอื่นนะไปเลยบ้านหลังไกลบ้านหลังนี้เปิดไม่ได้ประตูถูกล็อกอ่ะไกลแค่ไหนไกลมันจะมีไกลแบบไกลยอดอ่ะล็อกกดเข้าไปครับปึ๊บโอ้โหประตูนี้ก็ถูกล็อกงั้นก็คงจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายแล้วล่ะมีหลังไหนต้อนรับเราประตูนี้จะใช่หรือไม่เฮ้ยได้เหรอได้แล้วมาแล้ววันนี้วันนี้ผมยังไม่เจอจะบอกว่าพี่กิจเนี่ยตอนนี้กำลังหลงทางอยู่ในด่านที่ชื่อว่าดรีมและดูเหมือนว่ากุญแจของเขามันจะเป็นกุญแจผีบอกก็เลยเปิดประตูไม่ได้สมนาน่าสงสารนะน่าสงสารน่าสงสารวู้ฮู้มาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เราจะค้นหาเนี่ยมีอะไรบ้างเบาะแสมีทั้งหมด5อันด้วยกันมีรูปร่างคล้ายๆกับห่วงยางรูปร่างคล้ายๆกับปลาแล้วก็เสื้อในด้วยอ่ะยกโต๊ะใช่แว่นหรือเปล่าแว่นหรือเปล่าไม่รู้อาจเป็นบิกินี่เห็นไหมมันมีหนองน้ำอยู่ปะโถยกโต๊ะเปล่าเอาล่ะงั้นพวกเราไปตามหาของพวกนี้กันดีกว่าแต่ระวังไว้นะในนี้อาจจะมีมอนสเตอร์อะไรดักเราอยู่ก็ได้ไปเถอะโอเคเลย let's go ไม่แย่ดีไม่แย่มันจะแย่ทำไมอะมันโหสับสนวุ่นวายมันงงอะเนี่ยแถมรอบๆนี้อะอาจจะมีประตูทางออกให้พวกเราก็ได้ตรงนี้มีแท่นอะไรอะเพื่อนมาดูดิฮะไม่รู้อะเออมันเป็นแท่นอาจจะเป็นแท่นเอาไว้เหยียบกันฮ่องกงฟู้ดก็ได้นะเพราะว่าเราแช่น้ำนานไงเออแล้วเรานั่งได้ไหมอะนี่มันเหมือนจุดศูนย์กลางของฉากเลยนะใช่ก็จริงนะดูหลายๆที่ดูหลายๆแห่งจะบอกว่าที่ทุกที่เนี่ยมันเหมือนเชื่อมต่อกันหมดเลยนะเห็นปะใช่ใช่ที่มันมองทะลุเฮ้ยอะไรเจอฟลามิงโก้ว้าวฟลามิงโก้นั้นฟลามิงโก้ตัวนี้อาจจะมาพร้อมกับสาวที่ใส่บิกินี่แล้วก็ติดอยู่ในนี้พร้อมกับเจอสัตว์ประหลาดที่เป็นหน้าเหมือนกระดาษก็ได้น่าฉันได้เล่นคนเดียวช่วยด้วยฉันออกไม่ได้เอาเอาด้วยแล้วไปเอาเข้าไปอยู่ในนั้นไหมออกมาออกมาเออฉันเผาปั๊มหัวให้เผาเลยที่เราเผาเออคนอะไรชอบเข้าไปเล่นห่วงยางมาดิแล้วไปกันต่อครับอุ้ยตรงนี้เป็นห้องโถงใหญ่จ้ะแป้งเออใช่ฝั่งนั้นเนี่ยน่าจะเป็นสระว่ายน้ำสำหรับเด็กน้อยนะแล้วก็เป็นที่ฝึกสำหรับเด็กที่เพิ่งมาอาบน้ำว่ายน้ำคนตรงนี้มีเสากลมๆใช่เสากลมตรงนี้เอ้ยฉันเคยเห็นที่ไหนเหมือนกับว่าฉันรู้อะไรอ่ะพี่แป้งรู้ป่ะเคยเห็นที่ไหนที่ไหนที่ไหนอะโกโก้เต้นอะโกโก้เหรองงไปหมดแป้งมาตรงนี้ดิมันมีอะไรก็ไม่รู้เนอะอะไรอ่ะนี่ดูข้างหน้าดิเห็นไหมมันเหมือนมันเหมือนเป็นบันไดเหรออะไรอ่ะหรือว่าเป็นสระโอ้มาดูลงสระว่ายน้ำเด็กฉันเจอเสื้อในคุณฉันเจอเสื้อในอ๋อไม่ใช่แว่นน้ำแว่นตากันน้ำคือว่าเจอบิกินี่เสื้อในนะเออถ้าเกิดว่าเราได้ของมา2 อย่างแล้วนะตอนนี้จิตใจฉันหมกมุ่นเนาะฝักใฝ่
เฮ้ยจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะเนี่ยใช่โชคดีจริงๆที่ด่านเนี้ยไม่มีพวกสัตว์ประหลาดฉันลองตัวตามพวกเรดาร์ต่างๆแล้วมันไม่เจอเลยอ่ะ Later เจอละเออตามมาเฮ้ยมันจะเป็นประตูทางออกแน่ใจเหรอฉันว่ามันอาจจะเป็นประตูทางเข้าที่พวกเราเคยเข้ามาก็ได้อ่ะดูดิเฮ้ยโอ้เฮ้ยว้าวโอ้ยๆข้างหน้ามันดูเป็นสีสันที่แบบแจ่มแมวมากเลยทุกคนโอ้ใช่เลยนะครับไปครับไปครับเหมือนแบ่งซอยห้องอาบน้ำถ้าใครเข้าประตูทางออกก่อนจะได้ไปกินพิซซ่า Let's go อยากกินพิซซ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะออกโดนว้าไปแล้วออกจริงว้าวเฮ้ยไหนวะเนี่ยที่ไหนอ่ะเหมือนของเล่นเด็กเลยอ่ะเฮ้ยนี่น่ากลัวนะดิฮาร์เบอร์แลนด์เหรอมันเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นอุโบงค์บ้านบอลนั่นเองทุกที่มันทำให้พวกเราวนงงงวยไปหมดว่าไงจุ๊บแจงตรงนี้มันมีโน้ตด้วยอ่ะไหนอ่ะตรงนี้มีซ่อนนะท่านนายกำลังอ่านโน้ตนี้อยู่บอกไว้เลยว่าพวกนายกำลังอยู่ในอันตรายฮะจะดูเรดาร์เร็วจะต้องรีบดูเรดาร์พี่โมอ่านต่อไปดูโอเคโอเคมันบอกว่าสำหรับอุโมงค์พรุ่งนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยคนแปลกหน้าโอ้โหแน่นอนอ่ะนี่แปลกหน้าตัวเหลืองๆเต็มไปหมดเลยนี่หน้าแปลกมันต้องบอกว่าอย่าปล่อยให้ความสนใจของเราเนี่ยทำให้เราหลงแล้วสนุกไปกับการออกผจญภัยค้นหาบ้าบอคอแตกอะไรในนี้โอเคแล้วก็แน่นอนว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยวิ่งนะจ๊ะเฮ้ยวิ่งนะจ๊ะด้วยหรอไปเข้าไปในนี้ไปเข้าไปในนี้ดิในนี้นะเออตรงไปอะไรอ่ะมันมีคนนะจ๊ะใส่เราอ่ะเฮ้ยนะจ๊ะจริงนะจ๊ะจริงเฮ้ยฉันว่าไอตัวตลกที่มันอยู่ในที่เต็มไปด้วยอุโมงค์นี้อาจจะกำลังไล่ล่าเราแล้วมันอาจจะเป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่ก็ได้ทุกคนเราต้องก่อกลุ่มกันให้เร็วที่สุดเราต้องหนีไม่มีเบาะแสอะไรสำคัญเลยทางซ้ายก็ตามอันนี้ซ้ายเออซ้ายใช่เฮ้ยอะไรอะไรทุกคนเป็นไรดูดิอะไรอ่ะมีคนตายเหรอมีเท้าของใครไม่รู้พร้อมด้วยกระดูกว้าวโอ้ my god ดูรอยเล็บตรงข้างผนังนี่สิฉันว่าไอ้ตัวนะจ๊ะมันต้องทำร้ายเด็กผู้ชายคนนี้แน่ๆอ่ะตกลงเราจะเรียกมันว่านะจ๊ะอย่างเป็นทางการแล้วใช่มั้ยใช่พี่สานะจ๊ะใช่มันคือตัวนะจ๊ะลองไปไม่ไม่น่าตันนะระวังนะโอ้นี่จะเป็นพลอยนี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะจะเป้เฮ้ยนี่มันเหมือนไอ้ในเทเลทับบี้เลยอ่ะแรนะจ๊ะโทรโข่งนะจ๊ะมันเป็นโทรโข่งที่เอาไว้สำหรับประกาศอะไรสักอย่างมันอาจจะประกาศวันตายของพวกเราก็ได้นะเพื่อนๆแต่มันมีเสียงเพลงออกมาด้วยอ่ะฮัลโหลฉันจะบอกดูโอ้ทางขวาถูกตัดขาดส่วนทางซ้ายยังพอไปต่อได้เราฟังได้ผู้ชายเลิกนะจ๊ะจะทีได้ไหมมาเร็วมาเร็วมาเร็วฮึบฮึบถ้าเราเจอเจ้าตัวตลกตัวนั้นอีกแล้วก็เราก็จะไปถูกทางเฮ้ยฉันเจอกระเป๋าอะไรอะไรเดินหน้าในอุโมงค์สีฟ้าไหนอะเก็บกระเป๋าไว้ก่อนทุกคนเก็บกระเป๋าไว้ฉันไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยทุกคนอยู่ที่ไหนกันน่ะตอนนี้ฉันหลงทางอยู่คนเดียวตกใจเองไปโอ้ยไปก่อนพระเจ้าช่วยมีผีแมคโดนัลไม่เจออะไรกันอ่ะไม่เป็นไรฉันมีปืนไฟอยู่ฉันยิงมันโอ้ยนั่นแกทำอะไรตายไปซะพี่กิตดูเหมือนว่าไฟมันจะใช้ไม่ได้ผลอ่ะมันแค่อยู่เฉยๆอ่ะน้องคนไปที่อื่นไปใช่มันมาแล้วไปช่วยแล้วไปช่วยทุกคนช่วยด้วยมันตามฉันมาเรื่อยๆเลยพี่เกดโอ้ยทรมานมากฉันกำลังล่างไปให้พวกนายฉันกำลังล่างไปให้พวกนายนายได้เลยนายร้องมันเหมือนว่าโดนมันทำอะไรอ่ะแล้วมันทำอะไรนายป่ะมันไม่ทำอะไรฉันเลยมันไม่ทำอะไรฉันเลยยังไม่ได้ทำแต่ร้องแต่ว่าไปทำพี่กิดนั่นแหละมันทำพี่กิดเฮ้ยผมเจอมาแล้วสวยเลยพวกเราฉันว่าพวกเราต้องรีบจัดการมันก่อนที่มันจะเจอประตูทางออกแล้วขังพวกเราไว้ในนี้เฮ้ยนะโอ้พี่โมพี่โมไอ้มันตายแล้วมันตายแล้วไปไหนอู้ชูตายเหรอตายแล้วเลยเ
ยพวกเราไม่เห็นเลยหมอเหอะตอนนี้เราต้องไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆก่อนทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่จุดนัดพบที่ไปรษณีย์ไทยจดหมายรึครับนะทุกคนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันก็มาอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรฉันเห็นสัญญาณที่ประจอมันอยู่ที่ที่ฉันเองขวามือของเราแต่ตอนเนี้ยคือทางขวาของเราอ่ะมันแบบมันไม่ค่อยตันเท่าไหร่ไงเราจะเดินไปหามันนั่นมาค่อยเดินค่อยเดินหนูหรือเปล่าเมื่อกี้หนูเดินวนอยู่แถวนั้นนะตั้งนานนี่เลยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเข้ามาใกล้แล้วนะมันจะเข้ามาใกล้แล้วนะข้างหน้านะไหนขึ้นเรียกหน่อยมันตามผมมาแล้วเฮ้ยเอ้าไหนอะไรอะทุกคนไปช่วยพี่กิ๊กพี่กิ๊กอย่างนี้ฉันบอกแล้วฉันบอกแล้วมันมาแล้วฉันยิงอยู่มาตรงนี้มาตรงที่ฉันยิงไม่มีคนตายมันตายแล้วมันน่ากลัวฉันอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอาหน้าจุ่มกำแพงดูแล้วทุกคนจะได้เห็นว่ามันกว้างมากสุดๆไปเลยโอ้โหและที่พวกเราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่แค่ปลายทางเท่านั้นเองเราต้องหาทางออกฮึบซูมกลับเข้ามาครับผมไปพร้อมแล้วลุยผมยิงปืนเรียกนะโอเคครับผมอยู่ตรงจุดที่คุณตายตายตกใจอะไรอะไรนะผมร้านเกมโดนัลสคริปต์เด้อโอ้ปังนายนี่ไม่เคยจะพัฒนาเลยนะตกใจยังไงก็ตกใจอย่างนั้นมานี่ฉันจะตามหาแล้วตกใจจริงแหล่งพลังงานของแมกชอนอลส์โอ้โหตรงนี้มันเป็นอุโมงค์เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยฮะทุกคนด้านข้างตรงออกไปขวามือเราเจอกับสไลเดอร์แล้วอ๋อโอเควู้สุดยอดอ่ะไปหาของกันไหมกับพี่ไม้อ่ะใช่เราต้องไปหาของก่อนถ้าสไลเดอร์อยู่ซ้ายบนฉันอยู่ขวาบนคือคนละสุดกันโอเคงั้นเราเดินตามหาพี่ไม้ก่อนเลยชีพจรของเจ้าตัวสัตว์ประหลาดนั่นอยู่ไกลจากเราหน่อยแต่ก็ไม่ไกลมากคืออยู่ประมาณ1เซนติเมตรถึงแล้วเจ้รู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราอะไรหรอพี่กิ๊กหายเฮ้ยเพื่อนวางเดินดีๆมันมีหลุมตกเป็นไปจริงเหรอใช่ทำไมล่ะพี่ไม้เฮ้ยกระดาษอุ้ยกระดาษเขียนว่า Happy Birthday Happy Birthday Sam and Matt เหรอโอ้งั้นทุกคนคิดเหมือนฉันไหมว่าขาคนที่อยู่ในนี้เนี่ยอาจจะเป็นของแซนไม่ก็ของแมทแน่นอนเนี่ยเหรอนั่นน่ะดิทำไมมีแต่กระดูกแล้วนะหรือว่าเขาเอาชิ้นส่วนของเด็กไปทำเป็นไก่ทอดเฮ้ยอันนี้อย่าพูดแฟนเขานะไม่ได้พูดใช่หนูคิดว่านะที่เนี่ยมันหาทางออกยากมากจนแซมกินแม็กเฮ้ยก็คือกินแม็กโดนัลด์ใช่ก็ไม่แน่นะแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยมันมีเค้กอยู่แสดงว่าที่นี่อาจจะไม่ใช่ที่ที่แบบว่าแซมกับแม็กอยู่ก็ได้อาจจะมีสถานที่สำหรับเลี้ยงวันเกิดอีกที่นึงเอาล่ะเราขาดอีกแค่อันเดียวนะครับผมนั่นก็คือน้ำนั่นเองพวกเราไปที่ทางออกด่วนเลยไปที่ทางออกพี่กิจเจอกันทางออกตามมาพี่กิจเจอกันนะพี่กิจนะเจอกันนะทางออกหมายถึงสไลเดอร์เหรอใช่สไลเดอร์หลังเฮ้ยมันดักหน้าทางออกอ้าวสวัสดีครับมันดักหน้าทางออกเราต้องฆ่ามันโอเคผมเกือบตายโอ้โหดูเลือดแต่ละคนนี่ดูเลือดแต่ละคนพี่ว่ามันดักเฮ้ยเฮ้ยเมียวฉันไม่ยอมตายแน่เอ้ยมันหันหน้าไปดูนู้นฉันยิงมันอยู่หนูฉันเผาไหมจะไปมาอีกมันอยู่หนูมันติดตรงไหนปังมันไปแล้วมันอยู่ตรงนี้มันเคยอยู่ตรงนี้มันเคยเนี่ยฉันเผาไปทุกที่เลยตอนนี้ฉันเผาแบบเผาสไลเดอร์เผามันไปแล้วมันไปแล้วมันอยู่ทางออกเจ๊ใจเย็นๆมันไปแล้วเจ๊เอาเหรอไอ้โจบอกว่ามันอยู่ทางออกมันอยู่ทางออกจะยิงปืนให้โอเคเร็วแล้วพวกเราต้องไปที่ทางออกด่วนจะไม่ไหวแล้วเลือดฉันจะหมดแล้วพวกเธอเลือดยังเหลือเยอะไหมโหยิ่งมา
พอกันเลย25คนละ25ขอก่อนนะเร็วๆๆวิ่งมาทางออกฉันยิงปืนให้พี่กิดนำไปเลยพี่กิดนำไปเลยผิดทางผิดทางเอ้าโอ้ยพี่กิดนำทางผิด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 ทางทุกคนตามไปอยู่ไหมตามอยู่ตามอยู่จะไม่ไปเลยโอ้โหเป็นความแบบเป็นความตื่นเต้นมากเพราะว่าพวกเราอาจจะตายอาจจะตายก็ได้อย่าลืมดูเท้าด้วยนะมันจะมีทางเป็นหลุมหล่นลงไปด้วยอ่ะพี่กิดพี่กิดกลับมาฝั่งนี้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 นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วฝั่งนี้เร็วนี่ทางออกโอเคมันอยู่ป่ะไม่รู้ฉันดูสตรีมไปตอนโอ้โหมันอยู่ซ้ายล่างมันอยู่ซ้ายล่างตรงนี้ทุกคนรีบออกไปก่อนเลยรีบออกไปก่อนเลยนี่ไปอ่ะอุ้ยฉันเข้ามาอยู่ฉันกำลังวิ่งไปโอ้นี่ไงแม็กแอนด์แซมอยู่ที่นี่เขาเลี้ยงวันเกิดในห้องปิดตายตรงนี้น่ะหรอน่าจะใช่นะแต่ไม่น่าอภิรมย์ยังไงก็ไม่รู้แค่ไหนก็ไหนๆแล้วพวกเราออกมาจากบ้านบอลนั้นได้เดี๋ยวก็ดีเกินพอแล้วทุกคนโอ้ยฉันไม่อยากกลับเข้าไปในนั้นอีกดูจากสัญญาณชีพจรแล้วมันหาพวกเราไม่เจอแน่เพราะพวกเราลงมาลึกเหลือเกินอาจจะเป็นอีกชั้นนึงของแบ็ครูมก็ได้นะคะทุกคนเอาละงั้นพวกเราออกจากประตูนี้แล้วกลับบ้านกันเถอะเลสโก้เย้เอ๊ะอ้าวอ้าวเออในที่สุดอุ้ยก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พี่แป้งและเพื่อนๆและก็แบ็ครูมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย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 ขอให้พวกนายเจอผีนี่ฉันจะไปลากผีมาหาพวกนายค่ะไม่เอาลาก่อนกระทืบสล็อตโอเคครับหมายความว่า3คนนั้นมีการขัดแย้งกันอะไรอ่ะพายุกำลังมาแต่ตอนนี้พวกเราเกือบตกลงไปในหลุมอะไรก็ไม่รู้อยู่ไหนกันพี่ป๊อปล่างเหรอป๊อปลงไปล่างเหรอพี่ป๊อปอยู่ข้างล่างเหรอเออพี่อยู่ข้างล่างเนี่ย